รายการนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและถ้าคุณชอบฟังเรื่องผีโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราและหากเจอเราที่ไหนมานั่งเล่าเรื่องผีของคุณให้เราฟังได้นะครับในช่องผีของใครเรื่องราวของความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์หลายคนคงมีความเชื่อและนับถือในแบบที่แตกต่างกันออกไปบางคนนับถือผีบางคนนับถือพญานาคบางคนนับถือเทพต่างๆส่วนบางคนไม่เชื่อเลยก็มีแล้วคุณล่ะครับเชื่อแบบไหนคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์ได้ที่ใต้คลิปนี้ครับอย่างเช่นเราสองคนในวันนี้ก็ได้ประสบด้วยตัวเองจึงได้เกิดการรำถวายพระพิฆเนศศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดโมกลานอำเภอท่าศาลานั่นเองครับวันนี้เราสองคนย้อนรอยนะครับกลับมาที่วัดโมกลานกันอีกแล้วใช่ครับวันนี้มีความปลื้มปิติวันนี้มีโอกาสได้รำมโนรานะครับต่อหน้าองค์พระพิฆเนศเป็นการถวายนะครับไม่ใช่มาไม่ใช่การแก้บนใช่ไหมเธอใช่ถูกต้องเธอเป็นการรำถวายเนื่องจากว่ามีงานตลอดช่วงเดือนกุมมีนาที่ผ่านมาเลยนะครับเราจะต้องพูดถึงว่าย้อนรอยถอยหลังไปครั้งที่แล้วที่เรามาถ่ายตั้งแต่หลังจากมาถ่ายคลิปที่แล้วเนาะหลังจากนั้นก็มีงานมาตลอดเลยนะเราได้ขอพรองค์พระพิฆเนศนะครับผมที่วัดโมกลานที่นี่เนาะด้วยความที่ขอพรเราตอนนั้นเรามาเราไม่ค่อยมีตังค์เนาะแล้วก็ได้พูดไว้ว่าอยากจะได้เขาเรียกอะไรนะองค์พิฆเนศองค์เล็กใช่ไหมบูชาไปไว้ที่บ้านสักองค์นึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเกิดท่านประธานพรให้เราได้มีงานชุดใหญ่ๆสักชุด2ชุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะกลับมารำถวายแล้วก็จะมาบูชาองค์พระพิฆเนศที่นี่ด้วยนะครับผมปรากฏว่ากลับไปไม่ถึงอาทิตย์นึงงานเยอะมากจนถึงวันนี้นี่วันนี้ปิดงานล็อตสุดท้ายเลยสำหรับไม่เคยได้งานขนาดนี้มาก่อนใช่ไหมเธอแต่เราทำงานมาไม่เคยได้แบบขนาดนี้มาก่อนเลยบุกลุยงานดึกดื่นเที่ยงคืนจนถึงตอนนี้เลยอ่ะเดือนนี้คือสุดๆเลยแต่ว่าก็ได้คุ้มนะเกศประธานพรให้เราคุ้มมากเยอะมากคุ้มกับบางครั้งเราก็ท้อนะเธอท้อว่าเราจะไปงานของเรานี่เหมือนจะไม่รอดเลยนะเราทำงานเหมือนจะไม่รอดงานของเรานี่จะไปรอดหรือเปล่าเราจะทงส่งทันลูกค้าไหมสุดท้ายเราก็เสร็จทันก่อนส่งลูกค้าทุกคนเลยนะครับจนถึงวันนี้เราก็เสร็จวันนี้นะเรางานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราก็มารำถวายกันวันนี้เลยรำมโนรานะครับครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างว่านะเพราะว่าแต่ละคนเขาจะบูชาหรือว่านับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนกันอย่างของเรามันก็จะมาสายองค์พระพิฆเนศใช่เพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับงานศิลปะแล้วก็นาฏศิลป์ใช่ไหมแล้วก็เราไม่เคยเห็นผลอะไรขนาดนี้นะแต่ว่าวันนี้ที่ว่าได้รำมโนราเครื่องอาจจะไม่เต็มนะครับอาจจะไม่ได้มีเล็บหรือว่าอะไรต่างๆมันจะต้องมีเครื่องประดับเยอะนะครับสำหรับมโนรานะเธอนะแต่ว่าฉันก็ได้แค่นี้แหละฉันมารำด้วยใจวันนี้มารำด้วยใจทีแรกถ้าสมมติเราไม่มีชุดมโนราฉันก็ใส่ผ้าโจงกระเบนเสื้อสีขาวนี่แหละมารำ
แต่ว่าก็ได้ชุดมโนรามาก็ถึงได้ไม่เต็มแต่ก็มาด้วยใจวันนี้นะครับก็คือใช่ทำให้เราได้เห็นนะว่าก็คือเราบังคับให้ใครเชื่อเหมือนเราไม่ได้แต่ว่าคือเราเห็นด้วยตัวเราเองว่าครั้งเนี้ยคือสุดๆแล้วเท่าที่เราเคยสัมผัสมาเนาะคือไม่ได้เห็นอะไรที่มันเวอร์วังอลังการแต่ว่าเราเห็นว่าเอองานที่เราไม่เคยได้แบบนี้มันมาภายในเดือนเดียวเลยแบบตู้มเข้ามาแบบตู้มตู้มตู้มเหมือนจะไม่ได้ก็ได้หลังจากที่เรามาขอพรท่านที่นี่พูดไปก็ขนลุกไปตลอดนะครับก็ถ้าใครอยากมีประสบการณ์แบบนี้เนาะผ่านไปผ่านมาวัดโมกลานก็แวะมาเที่ยวได้แวะมาไหว้พระแวะไหว้พระที่นี่ก็จะมีทั้งองค์พิฆเนศนะครับที่อลังการอยู่จุดนี้แล้วก็จะมีองค์ท้าวเวสสุวรรณที่อยู่ด้านหน้าอุโบสถฝั่งนู้นนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะประติมากรรมตรงนี้เขาเรียกโบราณสถานใช่ไหมใช่ครับเป็นโบราณสถานที่ทุกคนสามารถมาดูความสวยงามของที่นี่ได้นะครับวัดที่นี่ก็มีความร่มรื่นต้นไม้สวยงามร่มรื่นแล้วก็หลวงพี่เป็นกันเองนะครับมาช่วยเหลือเราป้าป้าก็น่ารักคุณป้าระเบียบคุณป้าที่ช่วยงานอยู่ที่วัดก็มาช่วยเราในระหว่างที่เรารำถวายเนาะเครื่องเสียงเราใช้ไม่ได้หลวงพี่ก็เอาเครื่องเสียงมาให้เราด้วยนะครับผมมาอำนวยความสะดวกให้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวัดโมกลานอำเภอท่าศาลานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมเราบังคับให้ใครเชื่อเหมือนเราไม่ได้อยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองใช่ถูกต้องนะครับที่นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะสุดยอดแล้วเป็นว่าสุดยอดแล้วกันสุดยอดนะถือว่าวันนี้โอเคแล้วนะครับถ้ายังไงวันนี้เราก็เย็นแล้วค่ำแล้วเดี๋ยวก็จะต้องแยกย้ายกันแล้วแยกย้ายกันเดี๋ยวเราต้องมีภารกิจเดินทางกลับกันอีกนะครับครับก็ใครที่ชอบการท่องเที่ยวอย่างที่เราทำนะครับผมช่องแบบพุจีบก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมไม่ว่าเราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนถ้าคุณไม่มีโอกาสก็ติดตามช่องของเราไว้แล้วก็ไปเที่ยวในคลิปวิดีโอด้วยกันนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขด้วยครับผมไปที่ไหนก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกคนด้วยนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้เราสองคนจะต้องไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามีโอกาสดีๆเราก็จะพาทุกคนไปท่องเที่ยวกันเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าจะไปแบบไหนแนวไหนก็เจอกันนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบาย